ทันทีที่ซุปตาคนสวยชมพู่อารยาปรากฏตัวก็เรียกแสงแฟลชจากสื่อมวลชนและก็เสียงกรี๊ดจากแฟนๆที่มารอสบตาเธอได้อย่างคึกคักเหมือนเคยเลยครับนอกจากจะโปรยยิ้มหวานให้แฟนคลับได้ฟินกันแล้วนะครับสาวชมยังถือโอกาสเคลียร์ข่าวถึงรูปที่เธอถือโทรศัพท์ยี่ห้ออื่นซึ่งไม่ใช่ยี่ห้อที่เธอเป็นพรีเซนเตอร์จนถูกชาวโซเชียลตั้งคำถามถึงการทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ที่ดีของเธอครับอันนั้นเหตุเกิดที่คานส์แล้วก็ชมต้องถ่ายเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งแต่ถามว่าทีมงานคนฝรั่งเศสตรงนั้นชมจะมายืนอธิบายให้เขาฟังว่าอยู่ช่วยดาวน์โหลดสิ่งนี้ลงใน Android ของไอ้อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ใช่ค่ะชมทำงานให้ใครชมก็มี loyalty มีความซื่อสัตย์ณตรงนั้นนะเวลานั้นถ้าวันนึงเราแบบไม่ได้ทำงานด้วยกันอันเนี้ยมันก็คืออีกเรื่องนึงแต่ว่าณวันเนี้ยชมว่าชมรู้หน้าที่ของชมแล้วก็อยู่วงการมา15 16ปีอ่ะถ้าชมไม่มีเครดิตตรงเนี้ยชมว่าชมไม่มีโฆษณาเล่นหรอก